สวัสดีวันที่9พฤศจิกายน2564นะครับอันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเทรดเป็นวันศุกร์ครับซึ่งเราลองดูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าลักษณะของหุ้นแต่ละตัวนั้นใน most active value มีอะไรบ้างนะครับก็มี SCB มี KBank มี EIEA มี True มี BBL กันกล Dtac Mono ก็มีขาวเขียวและแดงนะครับแต่ประเทศไทยคือดีนิดหนึ่งตรงที่เซตของเรานั้นนะครับก็ลบลงไปแค่ 4.52 จุดนะครับในขณะที่ตลาดทั่วโลกนั้นลงไปสีแดงอย่างเข้มข้นนะครับแต่เราก็ยังคงมีการไซด์เวย์เดินทางไปที่ 1,700 นะครับตามเป้าหมายใกล้ของทุกคนนะครับว่าจะไปที่ 1,700 แน่นอนนะครับเซตถ้าเกิดว่าทหารไม่ได้ใช้รถบรรทุกในการขนส่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะช่วยเศรษฐกิจเอาไว้ได้นะครับก็เป็นแนวโน้มนะครับของเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับเนื่องจากรถบรรทุกจะหยุดกันในวันที่1ธันวาคมนี้นะครับเราก็ถ้าเกิดเบนซินไม่กลับลงไปถึง25บาทนะครับฉะนั้นรถบรรทุกทางประเทศก็จะหยุดเดินทางกันนะครับแนวโน้มของตลาดก็คงจะต้องเป็นการไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เหนือเส้น200วันแล้วมีพาราลิกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับก็ยังคงทําแนวโน้มที่จะไปที่ 1,700นะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับมีโอกาสจะไปที่1,700นะครับสำหรับเซตนะครับเราก็จะไปดูการสแกนหุ้นของเราแล้วกันนะครับในการสแกนหุ้นนั้นครับคอนดิชันของเราก็เดิมๆครับใช้ตลาดเซตกับตลาดใหม่นะครับมีวอลุ่มตั้งแต่ 9,000 ขึ้นไปนะครับใน1อาทิตย์นั้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกนะครับ 1-30% นะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกเหมือนกัน 1-20% นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ต้อง 1-30% เช่นกันนะครับเราน้อยไว้ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการเริ่มต้นแรกๆนะครับในจุดที่จะขึ้นไปตอนแรกๆนะครับมี Bollinger Band นะครับก็ใช้14วันขึ้นไปนะครับเราก็มี PE นะครับตั้งแต่1-30แล้วก็มีการปิดในช่วงเรียลไทม์ตอนนี้ก็ต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็อยู่ในเทรดแล้วก็รันขึ้นมาก็จะได้3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนวโน้มที่ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่ต้องทำกำไรได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอามาแนะนำให้เห็นว่าการหาหุ้นนั้นก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับในการหาหุ้นที่จะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่นำมาให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าเป็นการหาอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเครื่องมือนะครับอยู่ใน S Pen Mobile นะครับหาง่ายๆนะครับวิธีการหาอันดับแรกพอหาเสร็จเราก็ต้องมาดูว่าสตอรี่ก็เป็นยังไงนะครับสตอรี่นะครับราคาเป้าหมาย Edge Level ของ FS Smart ก็อยู่ที่ 12.90 นะครับก็ดูนะครับว่ามี F45 นะครับเราก็มาดูว่าเขามี F45 เป็นอย่างไรนะครับเขามีลักษณะการดำเนินงานของ F45 นั้นเป็นเช่นไรก็ดูว่ามีทิศทางในการบวกกว่าเดิมไหมนะครับหรือมันยังคงมีทิศทางบวกแต่ว่าทำกำไรได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำกำไรได้น้อยลงนะครับจากปีก่อนได้ 350,000 ปีนี้ได้ 301,000 นะครับก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็ดูไฮไลท์ที่เราสแกนได้ก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าต่ำกว่า30นะครับก็คือมี3เดือนก็บวกไป 25.71 นะครับ1เดือนก็บวกไป 18.92 แล้วก็1อาทิตย์ก็บวกไป 18.92 เช่นเดียวกันนะครับก็ดูลักษณะของธุรกิจนะครับก็เป็นที่เติมเงินนะครับก็ยังคงเป็นหลักการรักษาแนวโน้มการขึ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าเราก็มาดูว่ามีในความต้องการความนิยมของตลาดนั้นก็คือ 68.24% นะครับซึ่งก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับเห็นว่ามีบิตกอลเฟอร์นั้นก็คือกึ่งมีนิยมนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีหลักประมาณ 500,000 นี่ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไปนะครับก็ดูที่แนวรับก็อยู่ที่13บาทนะครับส่วนแนวต้านนั้นก็อยู่ที่ 13.3 นะครับเลย 13.3 ไปก็จะทะลุไปที่ 13.50 หรือขึ้นไปที่ 13.60 นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าดูจากอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มนะครับเนื่องจากว่ามี RSI พุ่งสูงขึ้นไปถึง 73.14 นะครับแล้วก็มี MACD นั้นอยู่เหนือเส้นซิกเนลเยอะนะครับเรามี DI ลบนั้นอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับโดยมี ADX และ DI บวกนั้นอยู่เหนือกว่าดีลบนะครับเราก็ดูจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นก็ยังไม่เข้านะครับหมายก็ว่ายังไม่มีวอลุ่มเข้านะครับก็มีเข้าอยู่วันเดียวก็ค่อยๆทยอยขายออกนะครับเนื่องจากว่า FS Smart นั้นก็ F Smart ก็ยังคงทำกำไรได้ไม่เท่าไม่เลยเป้าเดิมนะครับก็คือเป้าเดิมอยู่ 350,000 เป้าหมายใหม่อยู่ 301,000 หมายว่าทำได้ตามเป้านะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแต่ก็คงจะขึ้นได้ไม่นานเนื่องจากว่าเขามีallocation นะครับเครื่องหมายของการขายนะครับ2จุด
นะครับแม้ว่าจะอยู่เหนือเส้น2ระหว่างมีพลังบวกรองรับนะครับเราก็มีการทำขึ้นไปทำนิวไฮนะครับนิวไฮแบบนี้ก็จะบ่งบอกได้ว่ามีโอกาสที่ย่อตัวแล้วก็ไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับท่านนักลงทุนก็ดูให้ดีๆนะครับว่าเป็นแนวโน้มรู้สึกว่าจะทำนิวไฮนะครับทุกนิวไฮจะต้องมีการย่อตัวนะครับท่านนักลงทุนก็โปรดระมัดระวังนะครับสำหรับการทำนิวไฮของ F Smart นะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับหุ้น F Smart นะครับที่สแกนออกมาได้นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น MDX นะครับ MDX ก็แน่นอนว่าจะคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับดูข่าวของ MDX นั้นก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับไตรมาส3ก็ทำกำไรไป 128.04 ล้านบาทก็ดู TF45 นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหทำกำไรไปได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับในปี63นั้นทำได้ 100,000 ปี64เนี่ยทำได้ 340,000 นี้เราก็เป็นพอเห็นว่ามีสตอรี่ที่ดีนะครับเป็นแนวโน้มการทำกำไรมาโดยต่อเนื่องนะครับ3เดือนบวกไป 26.42 แล้วก็1เดือนก็บวกไป 5.51แล้วก็1ที่ก็บวกไป 11.67 นะครับก็ลักษณะก็เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ MDX นะครับก็มาดูบายวอลุ่มก็จะเห็นว่ามีความต้องการของตลาดนั้นอยู่ที่ 51.15% ถือว่าสูงทีเดียวนะครับก็อยู่ในเซกเตอร์ของ Engineer นะครับ Energy ก็คือมีความต้องการของตลาดอยู่ 54.47% นะครับก็ถือว่ามากนะครับแล้วก็มีบิตกอล์ฟเฟอร์ก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับยังไม่มากมายเท่าไหร่ก็ถือว่าเริ่มมีเป็นที่รู้จักของตลาดแล้วนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่ 6.75 นะครับสำคัญอยู่ที่ 600,000 นะครับวอลุ่มนะครับแล้วก็ฝั่งบิตนั้นก็รอรับอยู่ที่ 6.65 นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 6.60 นะครับซื้อต่ำกว่า 6.2288 นะครับราคา average ก็ถือว่ามีกำไรแน่นอนนะครับฉะนั้นก็มาดูที่indicator ก็จะเห็นว่าแน่นอนว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเลยเส้น200วันมีพลังบริกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับมีสัญญาณซาซื้อผลิตภัณฑ์ซาซื้อจุดที่1เมื่อ3วันก่อนนะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่ 57.84 นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มี MACD อยู่ในสัญญาณนะครับมี DA ลบนั้นต่ำกว่า ADX และ DA บวกนะครับก็มีวอลุ่มเข้าวันนี้ก็เลยราคาก็มีการหลังจากที่มีการทำนิวไฮในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีการไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับแล้วก็รอที่จะทะลุขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมีนักลงทุนรับทราบนะครับก็คือต้องรอนักลงทุนรับทราบในกิจการของอสาตัวนี้นิดนึงนะครับก็รอให้มีการเข้ามาทำกำไรกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับฉะนั้นก็ราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแนวรับก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แนวต้านก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปที่ประมาณต่อตรงที่แนวเทรดเดิมนะครับก็อยู่ประมาณสัก6.9394แล้วก็แนวเทรดถัดไปก็น่าจะประมาณสัก 7.60 นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดูตามลักษณะของกราฟแล้วก็การทำงานของกราฟนะครับก็ไม่ได้ชี้นำใดๆนะครับเนื่องจากกราฟนั้นก็มีการขึ้นลงตลอดเวลานะครับยังไงท่านต้องพิจารณานะครับว่ากราฟนั้นสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เราก็มาดูว่า1กราฟจะขึ้นต่อไปก็ต้องมีอินดิเคเตอร์เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ให้ทุกท่านพิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับการเข้าการซื้อการขายนั้นต้องมั่นใจด้วยตัวเองนะครับว่าซื้อในจุดที่ถูกต้องจุดที่คุ้มทุนนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นไปให้กำไรรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องตั้งคัตลอสนะครับหลังจากที่มีกำไรขึ้นไปก็ต้องตั้งจุดคัตลอสไว้นะครับที่เราไม่ขาดทุนนะครับหรือว่าเสียกำไรให้น้อยที่สุดนะครับจะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องนะครับในตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Stark นะครับก็เป็น STARK นะครับก็ดูที่สตอรี่ก่อนเลยนะครับว่ามีสตอรี่อะไรใหม่ไหมนะครับก็มีกำไรไตรมาส3นะกำไรทะลุ 129.9% นะครับรู้รายได้จากงานภาครัฐงานเอกชนนะครับธุรกิจเวียดนามหนุนนะครับหลายอย่างเป็นแต่เรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ลองไปดูที่ F45 ให้มั่นใจกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหทำรายได้ขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับก็คือปี63 1ล้านนะครับปี64ทำได้ล้าน8โอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ก็ไปดูที่ไฮไลท์นะครับว่า11เดือนที่ผ่านไอ้3เดือนที่ผ่านมานะครับว่ามีการบวกไป 11.63%นะครับเดือนที่ผ่านมาก็บวกเป็น 7% แล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็บวกเป็น 1.69% ลักษณะของธุรกิจประกอบไปด้วยการเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับมีบริษัทย่อยนะครับอยู่ภายในนะครับแล้วก็สายเคเบิลนะครับมากว่า50ปี
ะครับแล้วก็เป็นการสายไฟฟ้าสายเคเบิลต่างๆนะครับมีบริษัทย่อยต่างๆมากมายนะครับอยู่ในธุรกิจใหญ่เป็นสตาร์กนะครับโดยที่ดูที่บายวอลลุ่มนะครับก็จะเห็นว่ามีความต้องการของตลาดอยู่ที่ 61.8% นะครับก็มีความต้องการมากทีเดียวนะครับอยู่ใน IMM นะครับเซกเตอร์อยู่ที่มีความต้องการของตลาดอยู่ที่ 58.85% ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับมาดูกับบิตคอฟเฟอร์ก็จะเห็นว่าแน่นอนมีแนวรับนะครับตั้งสัญญาณรับอยู่ที่ 4.78 ล้านกว่านะครับถือว่ามากทีเดียวนะครับแล้วก็มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4.82 อยู่ที่2ล้าน4นะครับก็ถือว่ามากมายเหมือนกันนะครับโดยที่มีช่องว่างให้รับได้อยู่ที่ 4.80 นะครับเพราะนั้นราคาเฉลี่ยถ้าซื้อต่ำกว่า 4.78 ก็ยังถือว่าได้กำไรนะครับก็คือซื้อที่ 4.67 นะครับแต่ประเด็นก็คือไม่มีโอกาสเนื่องจากว่าเขาตั้งรองรับไว้ที่ 4.78 เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเราก็ไปดูแนวโน้มนะครับของราคานะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างเลยเส้น200วันนะครับแล้วราคาก็ค่อยทะยานขึ้นไปนะครับค่อยรีบาวขึ้นไปโดยมีนักทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีนักทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อเพราะนั้นก็เป็นจุดยืนยันได้ว่าหุ้นตัวนี้จะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเคยทำนิวไฮขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใกล้ๆที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ 5.29 ฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.80 นะครับก็มีกับอีกตั้งเยอะนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่เป้าเดิมนะครับก็คือ 5.9229 นะครับขออภัยนะครับที่พูดผิดนะมี RSI อยู่ที่61นะครับสูงทีเดียวนะครับก็มี MACD อยู่ในซิกแนลนะครับแล้วก็มี DI ลบนั้นต่ำกับเพื่อนนะครับเป็นแนวนะแนวโน้มทิศทางที่พุ่งขึ้นนะครับสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับตัว Stark ตัวนี้นะครับก็ดูแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลกลับขึ้นไปที่ 5.29 นะครับในวันนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับในการดูทิศทางนะครับเพื่อให้รับทราบคร่าวๆว่าเราดูกันยังไงนะครับเราสตอรี่กันก่อนนะครับแล้วก็มีอ้างอิงโดยดูวอลลุ่มแล้วก็ดูบิตกับออฟเฟอร์ว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงเจ้าคิดเห็นยังไงนะครับแน่นอนถ้ามีการตั้งกันเยอะขนาดนี้แน่นอนเจ้าขาเจ้ามือใหญ่ก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับก็รับทราบแนวโน้มของราคานะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแนวโน้มในการเข้ามาที่มีนักลงทุนที่จะเข้ามาจับตาเก่งกำไรกันได้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านลงทุนพิจารณาดูดีๆนะครับแล้วก็เข้าให้ถูกจังหวะนะครับแล้วก็ค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านได้กำไรนะครับก็มีเงินสดติดมือเยอะๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ